ช่วงเวลาที่เรารุ่งจริงๆแล้วเขาพูดถูกพี่พจน์พูดถูกคือว่าการที่เราเนี่ยจะดีเขาเคยได้ยินไหมชั่ว7ทีดี7หนในดีก็มีร้ายในร้ายก็มีดีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเหลิงไม่ใช่แบบเฮ้ยเราทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแล้วแหมมีความสุขจังขับรถก็ไม่ระวังปาดซ้ายปาดขวาอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเงินก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะทุกขลาบถูกต้องเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนอกจากไปอธิษฐานจิตขอพรกับองค์พระราหูแล้วนะฮะก็ทำบุญเพื่อความมั่นคงจะได้ยั่งยืนรวยที่ชีวิตแล้วจะได้รวยยาวๆทำบุญเกี่ยวกับถาวรวัตถุอย่างเช่นฮะถาวรวัตถุสะพานวัดถนนก็ได้อาคารเรียนแต่ถนนบ้านเราไม่ค่อยถาวรนะครับทำแล้วก็ขุดแล้วก็ทำแล้วก็ขุดลืออยู่นั่นนะถ้าพูดอย่างนี้ก็เส้นพระราม2ไว้ตัวอย่างหาที่ถาวรหน่อยหาที่มันถาวรหน่อยอย่างที่มาโมโนนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเออพ่อยังชั่วหน่อยสบายเรื่องเรียน